ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดนี้แล้วก็เลือกหนังสือดีๆมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังวันนี้มาถึงตอนที่31ค่ะของหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามจากฝีมือการแปลของคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริมีหลายท่านบอกว่าฟังแล้วมีความสุขนะคะเหมือนได้ฟังธรรมะไปด้วยบางคนก็บอกว่าเหมือนได้ฟังนิยายที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เราซาบซึ้งรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจอยากที่จะก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์มากยิ่งขึ้นเห็นพระองค์ท่านในมิติของมนุษย์ธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้และหลังจากตรัสรู้แล้วนะคะก็มีอุปสรรคปัญหามากมายในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนท่านไหนที่ฟังแล้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อยากจะไร้เอาไปถวายวัดเอาไปให้ผู้สูงอายุผู้พิการทางสายตาหรือใครก็ตามที่คิดว่าจะชอบแล้วก็จะเป็นประโยชน์ยินดีค่ะขอแต่เพียงอย่าเอาไปขายอย่าเอาไปค้ากำไรในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเองนะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์ก็ยินดีถ้ารายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุดนะคะความเดิมตอนที่แล้วมีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะทั้งเรื่องของการระงับยับยั้งกรณีพิพาทระหว่างแคว้นโกริยะและก็แคว้นสักยะซึ่งก็เป็นพระญาติพระวงศ์ทั้งสองฝ่ายแคว้นโกริยะเป็นพระญาติฝ่ายพระมารดาส่วนสักยะแน่นอนนะคะก็คือทางฝากกรุงกบิลพัทแย่งน้ำกันค่ะแย่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำไร่ทำนานะคะพระพุทธองค์ก็เสด็จไประงับยับยั้งกรณีพิพาทแล้วก็สามารถที่จะทำให้พระญาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาคืนดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็แน่นแฟ้นเหมือนเดิมนอกจากนั้นนะคะก็มีกรณีที่พระสารีบุตรเสนอให้พระอานนท์ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเพื่อที่จะคอยจดจำคำสอนของพระองค์รวบรวมเป็นคำสอนเพื่อถ่ายทอดแก่อนุชนคนรุ่นหลังเพราะว่าพระอานนท์นั้นเป็นผู้ที่มีความทรงจำเป็นเลิศแต่พระอานนท์ก็มีเงื่อนไข8ข้อนะคะว่าถ้าจะให้ท่านเป็น อุปถากของพระพุทธเจ้าที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เนี่ยของเงื่อนไข8ข้อเงื่อนไข8ข้อประกอบด้วยข้อแรกพระพุทธองค์ต้องไม่ทรงประทานผ้าจีวรใดๆแก่พระอานนท์ข้อ2พระพุทธองค์ต้องไม่ทรงแบ่งบิณฑบาตให้พระอานนท์ข้อ3พระพุทธองค์ต้องไม่ทรงให้พระอานนท์เนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกับพระองค์ข้อที่4พระพุทธองค์ต้องไม่ทรงชวนพระอานนท์ไปรับถวายภัตตาหารในบ้านคฤหัสถ์สาวกข้อ5หากพระอานนท์ได้รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารในบ้านคฤหัสถ์สาวกพระพุทธองค์สามารถเสด็จไปด้วยได้ข้อที่6พระพุทธองค์ต้องมีพุทธานุญาตให้พระอานนท์ตัดสินใจได้เองว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อคนที่จะมาขอเข้าเฝ้าข้อที่7พระพุทธองค์จะต้องมีพุทธานุญาตให้พระอานนท์ทูลขอให้พระองค์ทรงกล่าวทบทวนเรื่องราวที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วก็ข้อที่8พระพุทธองค์จะต้องทบทวนสาระธรรมทุกครั้งที่ทรงแสดงถ้าพระอานนท์มีได้อยู่ณที่นั้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นไปตามนั้นมีเพียงข้อที่4ที่พระอุบาลีทักท้วงว่าไม่เห็นด้วยนะคะก็เสนอว่าคราวใดที่พระพุทธองค์ทรงได้รับนิมนต์ไปสวยพระกยาหารในเรือนของคฤหัสถ์เนี่ยก็ให้พระองค์นำพระภิกษุตามเสด็จไปพร้อมกับพระอานนท์ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ใดกล่าวหาว่าพระอานนท์เนี่ยได้รับอภิสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเขานิมนต์เพียงแค่2รูปก็ให้พระพุทธองค์ไปกับพระอานนท์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอะไรมากนะกับข้อนี้นะคะสรุปว่าที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปนะคะได้ข้อสรุปในการที่พระอานนท์ยอมรับเป็นพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้า
วันนี้จะเป็นบทที่ชื่อว่าอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็จะมีเรื่องเหตุการณ์นะคะที่พระพุทธเจ้าได้พบกับมหาโจรคนสำคัญนั่นก็คือองคุลีมานค่ะในฤดูใบไม้ผลิปีต่อมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยฐานที่ตั้งแห่งสติ4ประการแก่ที่ประชุมสงฆ์จำนวนกว่า300รูปในกรุงกัมมาสธัมมะซึ่งเป็นนครหลวงของแคว้นกุรุนี่คือพระสูตรซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นหนทางที่จะสามารถช่วยให้ทุกๆคนบรรลุถึงความสงบของร่างกายและจิตใจสามารถที่จะข้ามพ้นความโศกเศร้าทั้งปวงทำลายความทุกขเวทนาและบรรลุถึงความเข้าใจอันแจ่มแจ้งบรรลุถึงอิสรภาพอย่างสมบูรณ์พระสารีบุตรได้กล่าวต่อหมู่สงฆ์ว่านี่คือพระสูตรสำคัญที่สุดที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระสารีบุตรได้ปลุกเร้าให้พระภิกษุและภิกษุณีทุกรูปศึกษาท่องจำและปฏิบัติตามพระสูตรนี้ในคืนวันนั้นเองพระอานนท์ยังได้กล่าวทบทวนทุกถ้อยคำของพระสูตรนั้นแก่หมู่สงฆ์สติหมายถึงการระลึกรู้อยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงผู้ปฏิบัติต้องระลึกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกจิตและธรรมซึ่งเป็นฐานที่ตั้งทั้ง4ของสติหรือความระลึกรู้ขั้นแรกผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาร่างกายของตนนั่นคือลมหายใจอิริยาบถ4ได้แก่เดินยืนนอนนั่งพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเดินไปข้างหน้าการเดินไปข้างหลังการมองการนุ่งห่มจีวรการกินการดื่มการเข้าห้องสุขาการพูดและการซักผ้าจีวรการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมฟันเอ็นกระดูกอวัยวะภายในไขกระดูกลำไส้น้ำลายเหงื่อพิจารณาธาตุต่างๆที่ประกอบเข้าเป็นร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟพิจารณาสภาพร่างกายที่กำลังเน่าเปื่อยโดยลำดับนับตั้งแต่ตายลงไปจนถึงขั้นที่กระดูกผุพังเป็นผุยผงขณะพิจารณาร่างกายก็ต้องรู้รายละเอียดทุกส่วนของร่างกายเช่นขณะหายใจเข้าก็ต้องรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องรู้ว่ากำลังหายใจออกการหายใจเข้าช่วยให้ร่างกายทุกส่วนสงบผ่อนคลายผู้ปฏิบัติรู้ว่าขณะหายใจเข้าร่างกายทุกส่วนสงบและผ่อนคลายขณะเดินรู้ว่ากำลังเดินอยู่ขณะนั่งรู้ว่ากำลังนั่งอยู่ขณะห่มจีวรหรือดื่มน้ำผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่ากำลังดื่มน้ำอยู่กำลังห่มจีวรอยู่การกำหนดสติพิจารณาร่างกายมิใช่กระทำเฉพาะช่วงกำลังนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาตลอดทั้งวันรวมทั้งในช่วงขณะที่กำลังบิณฑบาตฉันภัตตาหารและล้างบาตรส่วนในการกำหนดสติพิจารณาความรู้สึกให้พิจารณาความรู้สึกต่างๆตามที่เกิดขึ้นคลี่คลายขยายตัวและดับไปพิจารณาความรู้สึกที่เป็นสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์อาจจะเกิดจากสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจเมื่อรู้สึกเจ็บปวดจากการปวดฟันก็จะต้องรู้ว่ากำลังรู้สึกเจ็บปวดจากการปวดฟันเมื่อรู้สึกเป็นสุขพอได้รับคำยกย่องสรรเสริญก็ต้องรู้ว่ากำลังมีความสุขจากการได้รับคำสรรเสริญผู้ปฏิบัติเพ่งภาวนาเพื่อสงบระงับความรู้สึกทั้งปวงเพื่อจะได้มองเห็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นอย่างชัดเจนการกำหนดสติพิจารณาความรู้สึกมิใช่กระทำเฉพาะในช่วงที่กำลังนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแต่ปฏิบัติตลอดเวลาทั้งวันในการกำหนดสติพิจารณาจิตผู้ปฏิบัติพึงพิจารณาสภาวะจิตใจที่ปรากฏขณะนั้นเมื่อจิตโลภก็รู้ว่ากำลังโลภเมื่อจิตไม่โลภก็รู้ว่าตนมิได้โลภเมื่อจิตโกรธหรือหลงก็รู้ว่าตนกำลังโกรธหรือหลงอยู่เมื่อจิตไม่โกรธหรือไม่หลงก็รู้ว่าตนไม่โกรธหรือไม่หลงเมื่อจิตคิดผิดหรือไม่คิดผิดก็รู้ว่ากำลังคิดผิดหรือไม่คิดผิดไม่ว่ากำลังมีจิตใจเปิดกว้างคับแคบปิดกั้นหรือจิตมีสมาธิหรือตรัสรู้แล้วผู้ปฏิบัติพึงรู้สภาพจิตเหล่านั้นทันทีและหากมิได้ประสบกับสภาวะจิตเหล่านั้นเลยผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้ด้วยเช่นกันในทันที
ผู้ปฏิบัติพึงสังเกตเห็นและรู้สภาวะจิตทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวเขาในปัจจุบันขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงอธิบายสติปัฏฐานแต่ละข้ออย่างละเอียดทรงกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ภายใน7ปียอมเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ทรงกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ภายใน7เดือนยอมเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เช่นกันและทรงกล่าวกระทั่งว่าแม้ผู้ใดปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ภายใน7วันยอมเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้ในระหว่างการเสวนาธรรมนั้นพระอัสสชิเถระได้เตือนความจำของคณะสงฆ์ว่าคราวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรงประมวลคำสอนในอดีตของพระองค์ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างสมบูรณ์พระอัสสชิเห็นด้วยกับพระสารีบุตรว่าภิกษุและภิกษุณีทุกรูปต้องท่องจำและปฏิบัติตามพระสูตรบทนี้สมัยก่อนยังไม่มีการบันทึกไฟล์นะคะยังไม่มีเครื่องอัดเสียงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องจดจำแล้วก็ปฏิบัติจำให้ขึ้นใจวันเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมายังวัดเชตวันพระองค์เผชิญหน้ากับฆาตกรผู้โด่งดังของยุคนั้นนั่นก็คือองคุลีมานเหตุเกิดเมื่อเช้าวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่กรุงสาวัตถีปรากฏว่าบ้านเมืองเงียบสงบเงียบราวกับเมืองร้างทรงสังเกตเห็นว่าทุกบ้านปิดประตูไม่มีใครออกมาเดินบนท้องถนนพระบรมศาสดาทรงยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านหลังหนึ่งซึ่งพระองค์เคยมารับบิณฑบาตตามปกติประตูบ้านแง้มออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของบ้านรีบนิมนต์พระองค์ให้เสด็จเข้าไปในบ้านและทันทีเจ้าของบ้านก็รีบปิดประตูลั่นด่านเมื่อนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วอุบาสกท่านนี้ก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสวยภัตตาหารภายในบ้านของเขาพร้อมบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าวันนี้เป็นวันอันตรายมากไม่ควรจะออกไปข้างนอกมีคนเห็นจอมฆาตกรองคุลีมานมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้องคุลีมานฆ่าคนมากมายในหลายเมืองทุกครั้งที่มันฆ่าคนมันจะตัดนิ้วหนึ่งนิ้วของเหยื่อแล้วก็เอามาร้อยกับเชือกเป็นพวงมาลัยคล้องคอได้ยินว่าเมื่อมันฆ่าคนได้100คนและมีมาลัยนิ้วมือ100นิ้วแขวนรอบคอมันจะมีอำนาจชั่วร้ายแล้วก็น่ากลัวยิ่งขึ้นแต่ก็น่าแปลกที่มันไม่เคยขโมยทรัพย์สินสิ่งใดจากคนที่มันฆ่าเลยตอนนี้พระเจ้าประเสนทิได้จัดกองทหารหลายชุดออกตามล่าองคุลีมานแล้วเหตุใดพระราชาจึงต้องใช้ทหารทั้งกองเพื่อตามล่าโจรเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสถามนะคะเจ้าของบ้านก็บอกว่าพระสมณะโคดมที่เคารพท่านคงไม่รู้ว่าองคุลีมานนั้นอันตรายมากมันมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ครั้งหนึ่งมันสามารถเอาชนะคนได้ถึง40คนที่ไปรุมล้อมมันบนถนนองคุลีมานสามารถจะฆ่าคนพวกนั้นได้เกือบหมดที่เหลือก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปตามๆกันว่ากันว่ามหาโจรผู้นี้หลบซ่อนอยู่ในป่าช้าลินีจนกระทั่งไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้ป่าแถวนั้นและเมื่อไม่นานมานี้มีตำรวจอาวุธครบมือ20นายเข้าไปในป่าพยายามที่จะจับตัวมันแต่มี2คนที่รอดชีวิตออกมาได้แค่นั้นเองและตอนนี้มีคนเห็นมหาโจรผู้นี้เพ่นพ่านอยู่ในเมืองพวกเราจึงไม่มีใครกล้าออกไปทำงานหรือว่าซื้อข้าวของพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ทรงขอบพระทัยชายเจ้าของบ้านที่เล่าเรื่ององคุลีมานให้แก่พระองค์ได้รับทราบนะคะจากนั้นก็ทรงยืนขึ้นเพื่อที่จะเสด็จออกไปแต่เจ้าของบ้านก็ทูลขอร้องให้พระองค์อยู่ในที่ปลอดภัยพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธค่ะทรงกล่าวว่าพระองค์ต้องรักษาความศรัทธาของประชาชนโดยการเดินบิณฑบาตตามปกติจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงพระดำเนินไปตามทางอย่างแช่มช้าเปี่ยมด้วยพระสติทันใดนั้นเองก็เจอจริงๆทรงได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งมาทางด้านหลังในระยะไกล
ทรงรู้ทันทีว่านี่คือองคุลีมาแต่ก็ไม่ได้ทรงกลัวประการใดทรงก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของพระองค์หยุดพระหยุดก่อนเสียงองคุลีมาตะโกนลั่นแต่พระพุทธองค์ทรงก้าวเดินต่อไปอย่างแช่มช้าและมั่นคงทรงรู้จากเสียงฝีเท้าขององคุลีมานว่าเขาชะลอฝีเท้าลงแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากพระองค์นะแม้ว่าบัดนี้พระบรมศาสดาทรงมีพระชนมายุ 56 พรรษาแล้วแต่สายพระเนตรและการได้ยินของพระองค์ยิ่งคมชัดกว่าแต่ก่อนพระองค์มิทรงถือสิ่งใดนอกจากบาทใบเดียวพระองค์ทรงพระสวนขณะที่ทรงย้อนรำลึกถึงอดีตว่าทรงมีความคล่องแคล่วว่องไวเพียงใดในศิลปะการต่อสู้สมัยที่ยังเป็นเจ้าชายหนุ่มสมัยนั้นไม่เคยมีใครสามารถล้มพระองค์ได้เลยพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าบัดนี้องคุลีมานเข้ามาใกล้มากแล้วและคงถือดาบอยู่ในมือแต่ก็ยังคงเสด็จต่อไปตามสบายโดยไม่สะทกสะทานเมื่อองคุลีมานวิ่งไล่ทันพระพุทธเจ้าแล้วเขาเดินเคียงไปกับพระองค์พร้อมกับพูดว่านี่พระข้าบอกให้ท่านหยุดฉะนั้นท่านจึงไม่หยุดพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินต่อไปพร้อมตรัสว่าองคุลีมานตถาคตหยุดนานแล้วท่านสิยังไม่หยุดองคุลีมานตกตะลึงกับคำตอบที่ไม่ธรรมดาจึงพยายามขวางทางพระองค์ไว้พร้อมกับบังคับให้ทรงหยุดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรลึกลงในดวงตาขององคุลีมานจนมหาโจรรู้สึกตกตะลึงอีกครั้งตกตะลึงในแววพระเนตรของพระองค์ที่ฉายประกายดุจดวงดารามหาโจรที่มีนามว่าองคุลีมานไม่เคยเผชิญหน้ากับบุคคลผู้มีรัศมีแห่งความสงบเย็นและโปร่งเบาเช่นนี้มาก่อนใครๆที่พบเขาต่างพากันแตกตื่นแล้วก็หนีไปแต่ฉะไหนสมณะผู้นี้จึงไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยแต่กลับมองเขาราวกับเป็นเพื่อนหรือน้องชายและยังทรงเอ่ยชื่อองคุลีมานนี่ย่อมแสดงว่าสมณะผู้นี้รู้จักเขาและรู้ถึงความเลวร้ายความโหดเหี้ยมของเขาแต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถดำรงอยู่ในความสงบและผ่อนคลายนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับองคุลีมานพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังกันต่อนะคะกับช่วงเวลาสำคัญห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อด้วยความตื่นเต้นนะคะเรื่องราวการพบกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับองคุลีมานั้นอ่านทีไรฟังทีไรก็ไม่เบื่อค่ะเราเคยเรียนเคยดูเคยรู้มาหลายครั้งนะคะแล้วก็จำได้ถึงคำพูดขององคุลีมานกับพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดใจความมีประมาณนี้เมื่อมาได้อ่านอีกครั้งหนึ่งจากการเขียนของท่านติชนัทฮันนะคะก็ยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจประทับใจในความสงบนิ่งสงบเย็นแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเมตตาของพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันถ้าเราเป็นองคุลีมานเราต่างหากที่จะเป็นฝ่ายแปลกใจกลัวกลัวในความไม่กลัวของอีกคนหนึ่งว่าทำไมอีกคนหนึ่งเขาถึงไม่กลัวเราทั้งที่ผู้คนพากันกลัวหัวหดไม่กล้าออกมาเลยนะคะไม่กล้าแม้แต่จะเผชิญหน้าแต่บุคคลผู้นี้กลับยังรักษาท่าทีแบบสบายๆและเป็นปกติเอาไว้ได้ดิฉันรู้สึกประทับใจมากนะคะกับเหตุการณ์นี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามทีเดียวล่ะค่ะกับเรื่องราวขององคุลีมานจอมโจรกลับใจที่ตอนหลังก็ได้เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งนะคะแต่ขณะเดียวกันท่านก็ต้องรับผลกรรมที่ท่านทำเอาไว้ตามกรรมที่ท่านได้ก่อคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้เป็นประจำนะคะ
จันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะมีการออกอากาศตอนใหม่แล้วก็จะมีการออกอากาศซ้ำตอน 1:00 ถึง 2:00 ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการทางเว็บไซต์ thaipbsonline.net ส่วนทางแอปพลิเคชัน Thai PBS นะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ฟังสดแล้วก็ย้อนหลังได้เท่านั้นค่ะติดต่อทาง Facebook ได้ที่รัศมีมณีนินนะคะค้นหาจากชื่อภาษาไทยก็ได้แอดเป็นเพื่อนไปแล้วรบกวนอินบ็อกซ์ส่งข้อความบอกนิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังกันต่อเลยเพราะว่าตอนนี้ดิฉันมั่นใจนะคะว่าหลายท่านเนี่ยกำลังลุ้นถึงแม้เราจะรู้เรื่องแล้วแต่เราก็อยากฟังต่อเนาะกับเหตุการณ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านติชท่านก็เขียนเอาไว้ดีเหลือเกินในช่วงนี้นะคะตอนที่31ช่วงที่2ค่ะองคุลีมานไม่สามารถทนต่อสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาอ่อนโยนของบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาได้เขาแปลกใจมากสมณะรูปนี้ทำไมถึงแปลกเหลือเกินแปลกที่ไม่กลัวเขาเลยแถมยังมีความเป็นปกติอีกต่างหากองคุลีมานพลันกล่าวว่าพระท่านบอกว่าท่านหยุดนานแล้วแต่ท่านก็ยังคงเดินอยู่นั่นแหละและท่านยังบอกอีกว่าข้านี่แหละยังไม่หยุดท่านหมายความว่าอย่างไรกันพระพุทธองค์ทรงตอบว่าองคุลีมานตถาคตหยุดนานแล้วจากการก่อกรรมสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตผู้อื่นตถาคตมีแต่ถนอมรักษาชีวิตทั้งปวงไม่เฉพาะแต่ชีวิตมนุษย์องคุลีมานชีวิตทั้งปวงย่อมต้องการมีชีวิตอยู่ทุกชีวิตย่อมกลัวความตายเราต้องหล่อเลี้ยงหัวใจแห่งความกรุณาและปกป้องชีวิตของทั้งปวงมนุษย์ไม่รักกันทำไมข้าจะต้องรักคนพวกนั้นด้วยมนุษย์โหดร้ายปริ้นปร่อนข้าจะไม่หยุดจนกว่าจะฆ่าพวกมันให้หมดองคุลีมานตถาคตรู้ว่าท่านมีความทุกข์จากความเลวร้ายของมนุษย์คนอื่นบางครั้งมนุษย์ก็เลวร้ายอย่างที่สุดความเลวร้ายเช่นนั้นเกิดจากความโง่เขลาความเกลียดชังความอยากและความริษยาแต่มนุษย์ก็มีปัญญาและความเมตตาด้วยเช่นกันท่านเคยพบพระภิกษุบ้างไหมพระภิกษุปฏิญาณว่าจะปกป้องคุ้มครองชีวิตทั้งปวงท่านปฏิญาณว่าจะเอาชนะความอยากความเกลียดชังและอวิชชามีผู้คนเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะแต่พระภิกษุซึ่งดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของปัญญาและความรักองคุลีมานในโลกนี้อาจจะมีคนใจร้ายแต่ขณะเดียวกันก็มีคนใจดีอยู่มากมายด้วยขออย่าได้ปิดตารับรู้ความจริงมลคาของตถาคตสามารถเปลี่ยนความโหดร้ายเป็นความกรุณาความเกลียดชังเป็นหนทางที่ท่านกำลังเดินอยู่เวลานี้ท่านควรหยุดและหันมาเลือกทางแห่งอภัยทานความเข้าใจและความรักองคุลีมานรู้สึกหวั่นไหวในคำพูดของสมณะรูปนี้แต่กระนั้นในจิตใจก็กำลังเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายนอกจากไม่กลัวแล้วยังสอนอีกต่างหากทันใดนั้นองคุลีมานรู้สึกราวกับถูกเชือดให้แผลเปิดออกแล้วถูกน้ำเกลือราดแผลนั้นจอมโจรสัมผัสได้ว่าสมณะผู้นี้กล่าวออกมาด้วยความรักไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดชังสมณะรูปนี้มองดูเขาราวกับว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าควรแก่การเคารพมหาโจรฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือสมณะรูปนี้คือพระสมณะโคดมที่ผู้คนสรรเสริญพระสมณะโคดมที่ประชาชนขนานนามว่าพระพุทธเจ้าท่านคือพระสมณะโคดมหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงพยักพระพักรับองคุลีมานกล่าวว่าเสียดายเหลือเกินที่ข้าพเจ้าไม่ได้พบกับพระองค์เร็วกว่านี้ข้าพเจ้าเดินมาไกลในทางสายทำลายล้างเป็นไปไม่ได้ที่จะหันหลังกลับแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าหาไม่ได้องคุลีมานไม่มีอะไรสายเกินไป
ที่จะกระทำดีกรรมดีอะไรที่ข้าพเจ้าจะกระทำได้หยุดเดินบนเส้นทางแห่งความโกรธและความรุนแรงนั่นแหละคือกรรมอันประเสริฐองคุลีมานแม้ทะเลแห่งความทุกข์จะกว้างใหญ่ไพศาลจงหันหลังกลับไปดูแล้วท่านจะแลเห็นฝั่งพระสมณะโคดมแม้ข้าพเจ้าจะปรารถนาเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะหันหลังกลับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครปล่อยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างสงบหลังจากที่ได้ก่อกรรมทำชั่วมามากหรอกพระบรมศาสดาทรงจับมือองคุลีมานพลางตรัสว่าองคุลีมานตถาคตจะคุ้มครองท่านเองถ้าท่านปฏิญาณว่าจะละเลิกความคิดร้ายและอุทิศตนศึกษาปฏิบัติตามอริยมรรคปฏิญาณที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าท่านเป็นบุรุษผู้มีปัญญาตถาคตไม่สงสัยเลยว่าท่านสามารถประสบความสำเร็จในหนทางแห่งการรู้แจ้งองคุลีมานคุกเข่าลงเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาหยิบดาบที่สะพายหลังออกมาวางลงบนพื้นดินแล้วหมอบอยู่แทบพระบาทเขาเอาฝ่ามือกุมหน้าแล้วสะอื้นไห้เป็นเวลานานก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะละเลิกขนทางชั่วข้าพเจ้าจะขอเดินตามพระองค์เรียนรู้ความเมตตาจากพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดรับข้าพเจ้าไว้เป็นสาวกของพระองค์ด้วยเถิดขณะนั้นเองพระสารีบุตรพระอานนท์พระอุบาลีพระกิมพิละและพระภิกษุอีกหลายรูปก็มาถึงท่านเหล่านั้นพากันห้อมล้อมพระพุทธเจ้าและองคุลีมานเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงปลอดภัยและเห็นองคุลีมานเตรียมรับไตรสรณคมพระเถระเหล่านั้นก็พากันยินดีพระพุทธเจ้าขอให้พระอานนท์จัดผ้าไตรจีวรสำหรับพิเศษแก่องคุลีมานทรงบอกให้พระสารีบุตรขอยืมใบมีดโกนจากชาวบ้านเพื่อปรงผมแก่สมาชิกใหม่องคุลีมานได้รับการอุปสมบทณที่นั้นเองท่านคุกเข่าลงรับไตรสรณคมและรับศีลจากพระอุบาลีจากนั้นเหล่าพระสงฆ์ก็เดินทางกลับสู่วัดเชตวันด้วยกันพระอุบาลีและพระสารีบุตรเป็นผู้ที่อบรมพระองคุลีมานเรื่องศีลวัตรและการปฏิบัติภาวนารวมทั้งการออกบิณฑบาตพูดง่ายๆก็คือว่าทั้งสองรูปนี้ได้รับมอบหมายให้อบรมหรือว่าปฐมนิเทศนะคะการใช้ชีวิตในฐานะสมณะเพศแก่พระองคุลีมานซึ่งพระองคุลีมานก็ต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่าพระภิกษุใหม่รูปใดเพราะว่านี่เป็นหนทางที่แตกต่างอย่างตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับหนทางที่เคยชินนะคะแม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงแปลกพระทัยที่เห็นพัฒนาการของพระองคุลีมานในคราวที่เสด็จเยี่ยมนับจากพระองคุลีมานบวชแล้วได้ประมาณ2สัปดาห์คือเห็นว่ามีพัฒนาการที่รวดเร็วมากแสดงให้เห็นถึงความมานะอุตสาหะพยายามในการที่จะเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่2สัปดาห์ผ่านไปพระองคุลีมานมีรัศมีแห่งความสงบเยือกเย็นความมั่นคงและความสุภาพอ่อนโยนทำให้เพื่อนพระภิกษุด้วยกันพากันขนานนามท่านว่าอหิงสกะซึ่งหมายถึงผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งอันที่จริงชื่อนี้เป็นชื่อเดิมนะคะเป็นชื่อขององคุลีมานเป็นชื่อเดิมตั้งแต่เกิดพระสวัสติเห็นว่าจริงๆชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดของพระองคุลีมานเพราะพระสาวกที่ล้อมรอบพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีรูปใดที่มีลักษณะเปี่ยมด้วยความเมตตาเหมือนเช่นพระองคุลีมานเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวน50รูปรวมทั้งพระอหิงสกะเมื่อถึงประตูเมืองพบกับพระเจ้าปเสนทิซึ่งทรงม้านำขบวนทหารพระราชาแล้วก็ทหารของพระองค์เนี่ยอยู่ในชุดรบเต็มอัตรานะคะคือพร้อมรบเต็มที่เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากหลังม้าทำความเคารพพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่า
เกิดอะไรขึ้นมีข้าศึกศัตรูบุกรุกเข้ามาในพระราชอาณาเขตของพระองค์อย่างนั้นหรือถึงได้มีทหารแบบที่ เต็มอัตราสื่อกันนะคะพูดง่ายๆพระราชาก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดามิได้มีผู้ใดรุกรานแคว้นโกศลดอกพระเจ้าค่ะหม่อมฉันนำกองทหารมาเพื่อจับกุมจอมฆาตกรองคุลีมานมหาโจรผู้นี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งยังไม่เคยมีใครสามารถจับตัวมาลงโทษได้แต่มีคนเห็นองคุลีมานอยู่ในเมืองนี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนประสบนิกรของหม่อมฉันบัดนี้อยู่กันด้วยความหวาดกลัวก็คือนำกำลังทหารเพื่อที่จะเตรียมจับตัวองคุลีมานเอาไปลงโทษนะคะบ้านเมืองจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติประชาชนไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัวคือเรียกว่าอยู่กันแบบไม่เป็นสุขเลยทีเดียวละค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่ามหาบพิตรทรงแน่พระทัยหรือว่าองคุลีมานเป็นมหาวายร้ายคนนั้นจริงๆข้าแต่พระบรมศาสดาองคุลีมานเป็นตัวอันตรายทั้งต่อชายหญิงและเด็กทุกคนหม่อมฉันไม่อาจอยู่เฉยได้จนกว่าจะจับโจรคนนี้มาประหารชีวิตซะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกว่าและหากองคุลีมานกลับใจหันมาปฏิญาณว่าจะไม่ฆ่าใครอีกและถ้าหากโจรผู้นี้ปฏิญาณตนเป็นพระภิกษุเคารพชีวิตทั้งปวงพระองค์ยังจะทรงจับเขาไปประหารอีกหรือไม่ข้าแต่พระบรมศาสดาหากองคุลีมานหันมาเป็นพระสาวกของพระองค์สมาทานศีลงดเว้นจากการฆ่าหากเขาเป็นพระภิกษุดำรงชีวิตพรหมจรรย์ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดแล้วไซหม่อมฉันก็จะมีความสุขมากไม่เพียงแต่หม่อมฉันจะให้อภัยโทษและปล่อยให้เขาเป็นอิสระเท่านั้นแต่หม่อมฉันจะถวายจีวรบิณฑบาตและคีลานเภสัชต่อพระภิกษุองคุลีมานด้วยแต่อย่างไรก็ตามหม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นไปได้ยากพระพุทธเจ้าก็เลยชี้ไปที่อหิงสกะพระภิกษุที่ยืนอยู่เบื้องหลังพระองค์แล้วก็ตรัสว่ามหาบพิตรพระภิกษุรูปนี้ไม่ใช่ใครอื่นหากคือองคุลีมานท่านได้สมาทานศีลเป็นพระภิกษุแล้วท่านได้กลายเป็นคนใหม่มา2สัปดาห์แล้วเท่านั้นแหละค่ะพระเจ้าประเสนทีก็ตกพระทัยยิ่งนักนะคะเมื่อทรงรู้ว่าขณะนี้พระองค์อยู่ใกล้จอมฆาตกรแบบแค่เอื้อมฆาตกรที่ผู้คนกลัวกันแบบขนหัวลุกทั้งเมืองพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอย่าทรงหวาดกลัวเลยมหาบพิตรพระภิกษุองคุลีมานอ่อนโยนยิ่งกว่าดินในมือนี้เสียอีกบัดนี้เราขนานนามท่านว่าอหิงสกะพระราชาทรงจับจ้องพระอหิงสกะเป็นเวลานานและแล้วก็ทรงแสดงความเคารพต่อพระภิกษุรูปนี้ทรงถามว่าพระสมณะที่เคารพท่านเกิดในตระกูลใดบิดาของท่านชื่ออะไรพระองคุลีมานหรือว่าพระอหิงสกะก็ตอบว่ามหาบพิตรบิดาของอัตมาภาพชื่อคักคะมารดาชื่อมันธนีพระราชาก็เลยบอกว่าพระภิกษุคัคคะมัณฑนีบุตรขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้ถวายจีวรบิณฑบาตและคีลานเภสัชแด่พระกุณเจ้าด้วยเถิดแต่พระอหิงสกะทูลว่ามหาบพิตรนับเป็นพระมหากรุณาแต่อัตมภาพมีจีวร3ผืนแล้วทั้งยังเลี้ยงชีพโดยการออกภิกขาจารย์ทุกวันตอนนี้อัตมภาพก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เภสัชขอทรงโปรดรับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณจากอัตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงถวายความเคารพแด่พระภิกษุรูปใหม่แล้วก็ทรงหันไปทางพระพุทธเจ้าพร้อมกล่าวว่าข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ช่างอัศจรรย์จริงหนอพระองค์ทรงทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบสุขได้โดยไม่มีผู้ใดสามารถทำได้คนอื่นล้มเหลวเพราะแก้ปัญหาด้วยกำลังและความรุนแรงแต่พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยธรรมะ
หม่อมฉันขอแสดงความขอบพระทัยอย่างสุดซึ้งจากนั้นพระราชาก็เสด็จจากไปหลังจากที่ทรงรับสั่งให้เหล่าเสนาอำมาตย์ของพระองค์เลิกทัพให้ทุกคนกลับไปประจำทำหน้าที่ของตนตามปกติคือไม่ต้องจับแล้วจงโจรอะไรนั่นนะคะปัญหานี้ไม่มีอีกต่อไปจากนั้นข่าวองคุรีมานออกบวชกับพระพุทธเจ้าก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งพระนครอย่างรวดเร็วทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม้แต่อาณาจักรเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะที่รู้ข่าวว่าองคุลีมานกลับใจแล้วก็พากันโล่งอกไปด้วยคือไม่ได้กลัวเฉพาะในแคว้นโกศลเท่านั้นแต่กลัวกันไปหมดเลยประชาชนทั้งหลายยิ่งให้ความเลื่อมใสนับถือในพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนคณะสงฆ์ได้ดึงดูดให้บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายละทิ้งลัทธิอื่นหันมานับถือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเรื่องราวของอุบาสกคนหนึ่งนามว่าอุบาลีผู้ละทิ้งลัทธินิครนกลายเป็นเรื่องเด่นเรื่องดังที่พูดคุยกันในแวดวงศาสนิกในแคว้นมคธและแคว้นโกศลเรื่องราวของอุบาลีมานพผู้มั่งคั่งและเฉลียวฉลาดติดตามเรื่องราวของอุบาลีมานพผู้นี้ในตอนต่อไปนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทธันวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่แปลโดยคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิรินำเสนอมาตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นตอนแรกซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะคลิกฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ไล่เรียงจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้เราได้จบตอนที่31แล้วติดตามเรื่องราวของมานพอุบาลีในตอนต่อไปตอนที่32กับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง